จินเจอรี่นะคะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าสถานการณ์นี้ค่อนข้างที่จะอันตรายมากๆเลยเราเปิดคลิปด้วยหน้ากากแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจกันค่ะเราอยู่ในช่วงเฝ้าระวังนะคะคือขิงไม่ได้ติดโควิดนะแต่ว่าเราก็ต้องอยู่บ้านซะส่วนใหญ่เพื่อเป็นการป้องกันนั่นเองก็เลยจะต้องหาเรื่องแต่งหน้านั่นเองค่ะ คือว่าเราจะไม่ปล่อยให้ตัวเองโซมอยู่บ้านนะคะเราจะต้องแบบมีความแต่งหน้าอยู่บ้านต่างๆเพราะว่าอะไรก็เป็นผู้หญิงก็ต้องอย่าหยุดสวยถูกไหมคะเอาละค่ะสำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะขิงจะมาทำ how to แต่งหน้านะคะเพราะว่าเราอยู่บ้านเราก็จะสวยแล้วเราก็จะถ่ายรูปอัพอินสตาแกรมกันต่อไปนะคะไวรัลไวรัสอะไรไม่สามารถยั้งสาวๆชาวเราให้หยุดแต่งสวยกันได้อย่างแน่นอนนะหัวข้อในวันนี้นะคะเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนแล้วถึงแม้ว่าเราจะอยู่บ้านแต่ว่าความร้อนก็ยังก้าวไก่มาถึงเรานะคะนั่งๆอยู่ก็คือหน้ามันนั่งๆอยู่ก็คือเหงื่อออกจะกระแดเปียกอะไรอย่างนี้แน่นอนว่าในคลิปนี้เรามีไอเทมดีๆสำหรับช่วงนี้มาแนะนำอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะก่อนที่จะไปดูกด subscribe channel ด้วยนะคะ make sure ด้วยนะว่ากดกระดิ่งกิ้งๆนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนทุกครั้งที่ขิงอัพคลิปอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองค่ะแล้วก็อย่าลืมไปตาม Instagram ด้วยนะจ๊ะถ้าพร้อมว่าจะไปดูคลิปนี้แล้วก็ไปดูกันเลยค่ะหลังจากที่เราลองสกินแคร์กันไปเรียบร้อยแล้วนะเราจะมาต่อที่ตัวที่1ในวันนี้เลยนะจ๊ะตัวนี้นะคะทุกคนเป็นครีมซองนั่นเองนะคะก็เป็นตัวที่ออกมาสักพักนึงแล้วนะคะมาแนะนำกันเพราะว่าขิงได้ลองแล้วขิงรู้สึกว่านางป้องกันความมันได้ในระดับ1ได้ดีเลยนะจ๊ะตัวนี้นะคะมีชื่อว่า Sister Watermelon EE Cream นะคะหรือจะเรียกสั้นๆว่า EE แตงโมก็ได้นะคะคือแพคเกจจิ้งเขาจะมีแตงโมลูกเบลเลอร์เลยอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะตัวนี้คือ EE ที่ไว้ทําเป็นเบสก่อนแต่งหน้านั่นเองเดี๋ยวนี้เราจะมาลองใช้ตัวนี้กันด้วยนะจ๊ะให้เพื่อนดูว่ามันลีงามอย่างไรแล้วมันลีงามไหมเหรอ จะดมต้องแย่เข้าไปรูจมูกขนาดนี้เหรออ่ะเรามาลองดูเนื้อก่อนนะคะดูเนื้อครีมจากที่เห็นจะมีสีชมพูอ่อนๆ นะคะแต่เมื่อเปลี่ยนลงไปแล้วมันจะแปลงสภาพเป็นแบบนี้นะคะก็คือออกสีขาวๆนิดนึงขิงคิดว่าตัวอีอีเนี่ยน่าจะเหมาะกับการทำให้ผิวดูกระจ่างใสมากขึ้นนั่นเองนะคะเราจะขอแต้มลงไปฝั่งดึงก่อนแล้วกันเนาะกลิ่นหอมแตงโมมากเลยทุกคนเป็นเอกลักษณ์เนาะสาวๆนะคะคนไหนที่ชอบความแบบหอมสดชื่นแต่งหน้าเฟรชเฟรชอะไรเงี้ยน่าจะชอบกลิ่นแบบนี้นะคะตัวนี้หลังจากลงไปคร่าวๆเนี่ยขิงใช้ลองใช้มือเกลี่ยก่อนนะเนื้อจะมีความแบบเบลอรูขมขนนะคะทำให้ผิวแบบเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นก็คือสามารถเราแต่งหน้าได้โอเคเลยเอ้ยแล้วมันก็ทำให้ผิวกระจ่างใสขึ้นคือขิงอ่ะต้องบอกว่าขิงได้ลองครีมกันแดดหรือว่าได้ลองผลิตภัณฑ์ที่เป็นเบสเปลี่ยนสีผิวมาเยอะแล้วนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่อะเบสที่ลงไปอะมันจะเป็นสีขาวเลยนะคะแต่ว่าเบสแตงโมตัวนี้จะออกสีชมพูนิดนึงถ้าเพื่อนสังเกตมันก็เปลี่ยนสีผิวขิงจริงๆแหละให้อาจจะเป็นแสงเพราะว่าแสงมาฝั่งนี้เดียวนะคะมันก็จะเปลี่ยนทำให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นแต่ว่าไม่วอกนะคะก็เนี่ยถ้าเทียบไปฝั่งนึงเห็นปะมันยังดูเป็นผิวธรรมชาติอยู่ดีนะคะแต่ว่าอีต้องบอกก่อนว่ามันไม่เหมือนดีๆหรือไม่เหมือนรองพื้นนะมันไม่ได้ช่วยในเรื่องของการปกปิดอะไรนะคะมันเป็นเบสในการแบบลงก่อนแล้วหมาก็เห่าเลิศเห็นปะพอลงแล้วมันก็ไม่วอกอ่ะมันดูเป็นผิวอ่ะเอ้ยสวยมากเลยอ่ะมันเป็นสีชมพูเนาะมันก็ยังมีความแบบเนเชอรัลอยู่ยังมันมีความแบบอิงจากผิวคนจริงๆอยู่แล้วและขิงใช้มือลงเท่านั้นนะคะอันนี้คือขั้นตอนแบบไม่ได้ใช้ฟองน้ำไม่ได้ใช้แปรงเลยเกลี่ยง่ายมากๆนะคะแล้วก็ที่อธิบายค้างไว้เมื่อกี้นี่ก่อนที่น้องหมาจะเห่าแทรกขึ้นมานะคะก็คือ EE ครีมเนี่ยเขาจะมีหน้าที่อยู่ที่การเป็นเบสก่อนนะแล้วก็ตัวนี้นะคะสามารถเป็นครีมกันแดดได้ด้วยนะคะมี SPF มากถึง50เลยทีเดียวนะซึ่งข้อดีของตัวนี้นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆมีความจำเป็นจะต้องออกไปตลาดจะต้องออกไปซื้อของอะไรนี้นะคะก็หลีกไม่ได้สำหรับช่วงอากาศร้อนที่กำลังจะถึงเดือนเมษานี้แล้วเนาะตัวนี้นะคะจะคุมมันกันแดดคุมเหงื่อนะคะแล้วก็ทำให้หน้าเราเนี่ยเป๊ะฟิตได้ทั้งวันเลยทีเดียวนะคะอันเดี๋ยวเรามาต่อที่ขั้นตอนต่อไปเลยจ้าในส่วนของรองพื้นวันนี้ขิงจะใช้ตัว Q Place นะคะตัวนี้เป็น One Two Beautiful Airy Matte นะคะเป็นคูชั่นนั่นเองเบอร์ที่ขิงใช้จะเป็น02 Sand Beige นะคะซึ่งจริงๆแล้วขิงน่าจะต้องใช้03แล้วแหละแต่ว่าอันนี้ยังใช้ไม่หมดก็เลยเอามาใช้ก่อนเนี่ยเพราะว่าอะไรเศรษฐกิจไม่ดีเราต้องไม่ขยันซื้อของมันก็คือกลืนไปเลยอ่ะเอ้ยแล้วเนื้อดีๆแตงโมมันทำให้ผิวขิงเรียบปกติกับรองคูชั่นนะขิงจะรู้สึกว่ามันจะค่อนข้างทำให้ผิววอกแล้วก็เกลี่ยยากนิดนึงนะแต่คูชั่นของ Q Place เขาก็ดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็บวกกับตัวใช้เจ้า EE แตงโมตัวนี้ไปคือผิวแบบฟินิชเรียบเนียนมากเลยแกดูดิมันผิวตุ๊กตาป้าพอเทียบกับอีกข้างหนึ่งนี่ลงแค่ EE อย่างเดียวและนี่คือลงคูชั่นบางๆ
เลิศเนาะต้องบอกว่าฟินิชที่เราจะได้จากการลงรองพื้นที่เป็นเนื้อแมตต์นะคะแล้วก็ควบคู่กับการลง EE ตังโมเนี่ยนะคะผิวมันจะไม่ได้แบบ glowy dewy เหมือนแบบเกาหลีที่เขาฮิตกันเนาะมันจะมีความแบบใช้ได้จริงอ่ะนึกออกปะเพราะว่าเราแต่งหน้า dewy ออกไปข้างนอกกับมันจะเยิ้มมากเลยเว้ยแกมันจะแบบมันมีได้อ่ะถ้าเราแต่งหน้า dewy เราบอกว่าควบคุมความมันมากแกมันไม่ใช่เว้ยมันต้องความแมตต์เพื่อควบคุมเหงื่อแล้วความมันเนาะอย่างเช่นแบบเราอาจจะพกแป้งไปเติมระหว่างวันให้หน้าเราแมตต์อยู่ใช่ปะก็เพราะว่านั่นแหละค่ะเพราะว่าเราต้องควบคู่กับความแมตต์นะคะไปนะคะเพื่อความ perfecto เราต้องเพิ่มแป้งเพิ่มความแมตต์ลงไปนะคะเพราะเป็นสิ่งที่ควบคู่กันมากๆเราจะแบบออกไปข้างนอกในช่วงซัมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยจะต้องคีปผิวให้เราแมตต์เข้าไว้นะคะซึ่งวันนี้คิงหยิบของซีจันเอ็นชาร์จเด็ดพาวเดอร์มาตัวนี้เป็นตัวที่คิงใช้ประจำหลายคนที่ติดตามรู้ดีอยู่แล้วฉันใช้จนหลุมขึ้นมาแล้วตัวนึงเดี๋ยวจะเอาให้ดูนี่คือแป้งสีจันนะคะที่ขิงใช้ก่อนหน้านี้ตัวนี้จะเป็นเบอร์50 Royal Charm นะคะซึ่งนี่เห็นไหมใช้จนแผ่นขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะเราเลิฟแป้งตัวนี้มากจริงๆความดีงามของเขาไม่ได้มีแค่แบบปกปิดเพิ่มมากขึ้นอะไรคือเขาควบคุมความมันได้ดื้อมึงคือมันอยู่หมัดจริงๆไม่ว่าเราจะออกไปแบบเอาท์ดอร์ข้างนอกนะคะถ่ายงานแบบคือ 4-5 ชั่วโมง6ชั่วโมงแป้งสีจันนางเอาอยู่นะคะก็วันนี้จะไม่ขอแกะกล่องใหม่แล้วกันเนาะเราจะใช้อันเดิมแล้วก็แบบบางจุดที่คูชั่นยังปิดได้ไม่หมดไม่เนี๊ยบอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถใช้แป้งของสีจันนะคะแท็บเพิ่มลงไปได้นะคะนี่งงไปเลยหายไปไหนรอยสิว vanishนี่ก็เป็นแป้งตัวหนึ่งที่ขิง recommend นะคะในช่วงหน้าร้อนนี้ควรจะมีติดตัวติดกระเป๋าไว้แบบเติมระหว่างวันอะไรอย่างนี้นะคะแล้วขิงจะใช้แปรงนะคะปัดนิดนึงนะคะเพื่อให้ตัวแป้งเนี่ยเบลนด์แล้วก็ดูไม่เคกี้ไม่หนามากเกินไปนั่นเองค่ะสำหรับบางคนนะคะที่ชอบความชุ่มชื้นหลังจากลงแป้งแล้วก็จะใช้สเปรย์เซสก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวขิงจะเซตตอนแบบเซตทีเดียวเลยแล้วกันนะคะอันนี้คือผิวที่ได้จากแป้งสีจันนะคะก็จะเป็นความแมตต์สนิทกริบแบบนี้เลยงานที่ต้องเพิ่งการแต่งหน้ายาวนานนะคะแป้งสีจันก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะคะอู้นี่ฉันสึกผิวฉันแน่นมากๆเลยอะต่อไปคิ้วในวันนี้จริงๆขิงไม่อยากวางแผนอะไรอะเพราะว่าแบบพอวางแผนว่าจะแต่งหน้าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็จบไม่เหมือนที่คิดไว้เลยสักครั้งคิ้ววันนี้ขิงน่าจะเขียนทรงธรรมดาของตัวเองเนี่ยแหละว่าเราจะมาเน้นกันที่งานผิวนะคะวันนี้ลืมบอกคอสลุคนะคะ For Real Eyebrow นะคะเป็นสีอ่อนคือการเลือกสีดินสอเขียนคิ้วค่อนข้างสำคัญนะบางคนมองว่าแบบเราผมสีเข้มแล้วก็ต้องใช้ดินสอเขียนคิ้วที่สีเข้มมันไม่เป็นความจริงนะคะเราอาจจะใช้สีที่ดรอปลงมาสักนิดนึงนะคะเพื่อให้หน้าเราไม่แข็งกร้าวดูเป็นคนก้าวร้าวมากเกินไปนะคะขิงเลือกใช้สีน้ำตาลโทนเย็นแบบนี้นะคะมันจะหมองผมดำแล้วก็จะทำให้เมคอัพดูไม่ดึงสีมากเกินไปถ้าเกิดว่าเราแบบใช้คิ้วที่มันทั้งหน้าเราก็จะเด่นแค่คิ้วตาอะไรที่ฉันลงทุนแต่งมาคือเมื่อให้ไปเลยจ้าไม่ได้สู้เข้าเลยนะจ้าต่อไปค่ะมาที่แอนเดร์นี่เราใช้ของซูเปอร์มัมนะคะตัวนี้พาเลตชิ้นน่ารักมากจริงๆชื่อว่า Pastelia นะคะ Eyeshadow Palette ซึ่งมีความน่ารักตรงที่มีน้องหมีถือคัพเค้กอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะคะวันนี้นะคะเราจะใช้ไม่กี่สีหรอกนะก็จะแบบเน้นๆไปที่อายไลเนอร์นะวันนี้เราจะใช้สีชมพูตรงนี้นะคะแล้วมันเบสแรกก่อนเลยจากนั้นนะคะเราจะมาที่สีน้ำตาลนะคะเพิ่มดิเมนชันให้ตาดูแบบคมชัดมากยิ่งขึ้นนะคะขิงจะมาที่สีน้ำตาลตรงนี้นะคะมันจะไม่เข้มมากนะคะมันจะออกเป็นแบบว่าน้ำตาลส้มๆนิดๆ นะจะลงข้างตาในขั้นตอนของการใช้อายแชโดว์นะคะจะมีแค่นี้ต่อไปเราจะไปที่อายไลเนอร์กันจ้านะคะเราก็จะใช้อายไลเนอร์ตัวนี้นะคะของลังคมนะคะเป็นอายไลเนอร์วันนี้นะคะก็จะออกสีแบบน้ำเงินฟ้าๆหน่อยนะก็จะไม่แบบเขียวมากนักนะคะเรามาลุยกันเลยเราจะขอไปปัดมาสคาร่านะคะติดขนตาแล้วก็เดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยจ้าอันนี้คือขนตาของเราติดเสร็จแล้วนะคะเป็นของแบรนด์ขนตานะคะตัวนี้จะเป็นเบอร์ S02 นะคะก็จะเป็นความแบบว่าฟุ้งๆฝ่อๆแน่นๆแบบนี้นะจ๊ะต่อไปขิงได้ซื้ออายแชโดว์มาอันนึงแต่ว่าขิงไม่เคยมีโอกาสได้ใช้เลยนะคะวันนี้จะใช้แล้วเจ๋งมากเจนเฉยๆมั้งเนี่ยตัวสีของเขานะคะเขาใส่ฟองน้ำมาให้ชั้นนึงด้วยเราไม่เห็นตัวสีของเขาจะเป็นแบบนี้ทุกคนจะเป็นเลือดเป
็นโครมๆแบบนี้นะคะแล้วเขียนมีความสนใจจะเอาตัวเนี้ยทับชั้นบนของอายแชโดว์สีชมพูนะคะเพราะว่าเราต้องการความเหลือบๆสวยจังเลยอ่ะอุ้ยเนื้ออายแชโดว์ของแบรนด์นี้จะเป็นแบบเปียกๆอ่ะจะเป็นแบบว่าเปียกๆน้ำมันอะไรอย่างเงี้ย Oh my god พอลงไปแล้วมันจะสีมันจะชัดมากเลยค่ะเห็นไหม Oh my god I love แสดงว่าตอนไปลองก่อนที่จะหยิบขึ้นมานี่คือแบบยืนกิ๊กกาด้วยกับเพื่อนมากเพราะว่าแบรนด์นี้เขาจะมีอายแชโดว์ที่เป็นซิงเกิลพาเลตแบบนี้ค่ะแล้วมันมีสีอื่นๆที่เป็นสีเหลือบๆแบบนี้เหมือนกันนะต่อไปเดี๋ยวคิงจะลงขอบตาล่างค่ะเพราะว่า Never enoughสวยเลยมันดูเป็นเวทมนต์มันทำให้ตาเลยมันดูให้ตาเป็นแบบมีความเวทมนต์นะคะแต่ว่าถ้ามันไม่ได้โดนแสงมันจะออกเป็นสีแดงๆน้ำตาลเนาะก็ประมาณนี้สำหรับงานตาของเรานะคะต่อไป brush on นะคะคิงจะใช้ของ super mom ตัวนี้นะคะตัวนี้เป็น palette you make me brush super mom crush on you นะคะก็จะเป็น palette ที่มีน้องกระต่ายน่ารักแบบนี้นะคะแล้วก็สีด้านในจะเป็นสีโทนอ่อนๆละมุนอย่างนี้เดี๋ยวคิงจะใช้สีด้านนี้ดีไหมใช่อันนี้ดีกว่าคล้ายๆ orgasm เลยอ่ะคล้ายๆของ nars เลยอ่ะหน้าแก้มเนี่ยมันจะมีความแบบวาวสวยอ่ะมันน่ารักอ่ะน่ารักดูสิเป็นไงล่ะแต่งหน้าถ่ายรูปอยู่บ้านสวยก็แต่งหน้าไปข้างนอกอีกค่ะลิปสติกในวันนี้นะคะเราจบด้วยแบรนด์แม็กนะคะเป็นรุ่นแม็กเป็นสีมอคค่านะคะหยิบมั่วๆมาไม่รู้ว่าจะเหมาะไหมเนี่ยเป็นสีแบบเนี้ยเฮ้ยสวยอ่ะทำไมฉันไม่เคยเอาสีนี้มาใช้เลยอ่ะโอ้ my god สวยมากเลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวขอไปเซตหน้านิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดู finish look กันเลยจ้าและนี่คือ finish look วันนี้ค่ะฮุรีถอยกล้องไปนิดนึงอันนี้คือ finish look วันนี้นะคะก็จะเป็นความแบบ colorful นิดนะคะในช่วงของดวงตาของฉันก็จะ pop มากเป็นพิเศษนะคะรับรองว่าถ่ายรูปสวยแน่นอนนะคะถ้าแต่งตามนี้อยู่บ้านก็อย่าลืมดูแลตัวเองนะคะอย่าลืมดื่มน้ำเยอะๆนะคะถ้าออกไปข้างนอกก็ใส่หน้ากากป้องกันไว้นะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบอย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมไปตาม Instagram อีกด้วยนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอแต่งหน้าคราวหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ